สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่64เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับระเบียบวิธีลูเงกุตต้าอันดับ4วัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีลูเงกุตต้าอันดับ4สำหรับประมาณค่าผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงให้ตรงนี้พวกเราสามารถไปที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับเพื่อทดลองใช้โปรแกรมกันอย่างที่ได้เรียนกันในวิดีโอก่อนหน้านะครับว่าระเบียบวิธีลูเงกุตต้าอันดับ4มีไว้ใช้เพื่อประมาณค่าคำตอบของปัญหาค่าเริ่มต้นที่อยู่ในรูปของ dy by dt เท่ากับ fty โดยที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y ที่ t 0มีค่าเท่ากับ y 0นะครับสำหรับ input ของโปรแกรมนี้นะครับก็จะเหมือนกับวิธีก่อนหน้าที่เราได้เรียนกันไปแล้วก็คือระเบียบวิธีออยเลอร์และระเบียบวิธี midpoint หรือระเบียบวิธีของฮวนนะครับ input ก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน fty นะครับจุด t 0ค่า y 0เริ่มต้นค่าของ h ก็คือค่าของความกว้างช่วงที่ใช้นะครับและ input สุดท้ายก็คือค่าของ t ก็คือจุดสุดท้ายที่เราต้องการประมาณค่านะครับแล้ว output ของโปรแกรมนี้ก็คือค่าของ y 0ก็คือค่าของ y ที่จุด t ที่เราต้องการประมาณนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีลูเงกุตต้าอันดับ4นะครับแสดงให้ดังบรรทัดที่7นะครับจนถึงบรรทัดที่15นะครับโดยที่บรรทัดที่7เป็นการวนลูปนะครับ i ที่อยู่ใน range หรือจำนวนช่วงที่พิจารณานะครับก็จะเป็นการวนลูปทำไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดสุดท้ายที่เราสนใจส่วนบรรทัดที่8ก็เป็นการคำนวณค่าของ k1 นะครับที่อยู่ในรูปของฟังก์ชัน f ที่ t 0 y 0นะครับตรงนี้ก็จะตรงกับพจน์ของ k1 ที่ปรากฏในระเบียบวิธีลูเงกุตต้าอันดับ4นะครับส่วนบรรทัดที่9ก็คือการคำนวณค่าของ k2 นะครับที่อยู่ในสูตรของลูเงกุตต้าอันดับ4นะครับและในทำนองเดียวกันก็คือบรรทัดที่10และ11เป็นการคำนวณค่าของ k3 และ k4 ตามลำดับที่ปรากฏอยู่ในระเบียบวิธีลูเงกุตต้าอันดับ4นะครับส่วนบรรทัดที่13นะครับเป็นการปรับค่าของ t ให้เป็นค่าของ t ณจุดถัดไปนะครับโดยเขียนให้อยู่ในรูปของ t0 บวกเท่ากับ h ซึ่งก็คือ t0 เท่ากับ t0 บวกด้วย hเป็นการปรับค่าของจุดที่พิจารณาให้เป็นจุดถัดไปนะครับจากนั้นบรรทัดที่14ก็คือเป็นการประมาณค่าของคำตอบนะครับของ y 0ณจุดถัดไปนะครับโดยใช้สูตรของลูเงกุตต้าอันดับ4นะครับสังเกตว่ามีพจน์ของแฟกเตอร์ h ส่วนด้วย6ด้วยนะครับก็คือตรงตามสูตรของระเบียบวิธีลูเงกุตต้าอันดับ4หลังจากที่เราคำนวณค่าของ y ณจุดถัดไปได้แล้วนะครับเราก็ทำการปริ้นค่าของ y นะครับโดยปริ้น t0 y0 ที่แต่ละจุดโดยเราจะทำการปริ้นทุกจุดนะครับเป็นในลูปของ i นะครับเมื่อเราทำจนถึงจุดสุดท้ายแล้วเราก็หลุดออกจากลูปนะครับก็จะมาบรรทัดที่17ก็จะ return ค่าของ y0ซึ่ง y0 ขณะนี้เก็บค่าของคำตอบโดยประมาณณจุดสุดท้ายคือจุดที่ t นะครับก็จะรีเทิร์นค่ามาส่วนตัวเมนนะครับของโปรแกรมนี้ก็ลักษณะเดิมนะครับจะต้องมีการกำหนดหรือ define ฟังก์ชัน f ที่อยู่ในรูปของ t และ y นะครับในที่นี้เรากำหนดให้ f เป็นตัวอย่างเดิมก็คือ fty เท่ากับลบ 2t ยกกำลัง3บวก 12t ยกกำลัง2ลบ 20t บวกด้วย10นะครับหลังจากที่กำหนดฟังก์ชัน f แล้วเราให้ print ขึ้นบรรทัดใหม่2บรรทัดนะครับ
เพื่อแสดงค่าของผลที่ได้จากการเรียกโปรแกรมลูเกกุต้าอันดับ4นะครับโดยที่เราจะส่งฟังก์ชัน f ไปนะครับตามที่เรากำหนดไว้ส่งค่าจุดเริ่มต้น t 0ส่งค่า y 0ค่าเริ่มต้นไปส่งค่า h เป็น 0.1 ไปนะครับและสุดท้ายส่งค่าจุดสุดท้ายที่ต้องการประมาณในที่นี้กำหนดให้มีค่าเป็น 0.5 ซึ่งคือค่าของ t นะครับจากนั้นเราทดลองรันโปรแกรมดูนะครับค่าที่ได้แสดงได้ดังด้านขวานะครับก็เป็นการปริ้นค่าในรูปของคู่ลำดับที่แต่ละจุดนะครับก็จะแสดงค่าของ t และ y ที่แต่ละจุดที่สนใจนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการแสดงค่าของ y และจุดสุดท้ายก็คือที่ t เท่ากับ 0.5 มามีค่าประมาณ 3.96875 นะครับเมื่อเราเทียบกับค่าจริงของปัญหานี้นะครับค่าจริงของปัญหานี้ที่ t เท่ากับ 0.5 มีค่าเป็น 3.9688 นะครับสังเกตว่าถ้าเราพิจารณาในทศนิยม4ตำแหน่งนะครับหลังจากการที่เราปัดเศษแล้วค่าที่ได้มีความแม่นยำนะครับก็สอดคล้องกับที่ว่าระเบียบวิธีนี้เป็นระเบียบวิธีอันดับ4นะครับให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงมากนะครับส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทดลองปรับเงื่อนไขเริ่มต้นดูนะครับอย่างเช่นอาจจะปรับเงื่อนไขเริ่มต้นเป็น 1.5 นะครับ y ที่0มีค่าเป็น 1.5 แล้วก็ปรับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนปัญหาใหม่นะครับเราทดลองรันดูได้นะครับค่าที่ t เท่ากับ 0.5 สำหรับปัญหานี้ก็จะมีค่าประมาณ 4.46875 นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้พวกเราทดลองปรับฟังก์ชัน f นะครับปรับค่าเริ่มต้นปรับความกว้างช่วง h ที่เราสนใจนะครับให้สอดคล้องกับปัญหาที่เรากำลังสนใจอยู่แล้วก็สังเกตดูว่านะครับระเบียบวิธีลูเกกุต้าอันดับ4เนี่ยเป็นระเบียบวิธี first order จริงไหมนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราลดความกว้างช่วงลงครึ่งนึงนะครับค่า error จะลดลงถึง16เท่าเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้พวกเราทดลองใช้โปรแกรมนี้ศึกษาประเด็นเหล่านี้ดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python สำหรับระเบียบวิธีลุงเงกุตต้าอันดับ4เพื่อใช้ในการประมาณค่าผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ